ญาติพรานป่าขอความเป็นธรรมนะคะเรียกร้องเจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์ชี้แจงข้อเท็จจริงการเสียชีวิตยืนยันจะไม่เผาศพจนกว่าความจริงจะกระจ่างค่ะการเสียชีวิตของนายจำนงครอเก่งอายุ39ปีหนึ่งในสองพรานป่าที่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอโนนดินแดงรวมกับเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์จับกลุ่มเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมา โดยผลชนะสูตรศพพบว่าม้ามฉีกขาดและเสียเลือดจำนวนมากได้สร้างความคลางแคลงใจให้กับญาติเป็นอย่างมากโดยญาติเชื่อว่าน่าจะเสียชีวิตจากการถูกทำ้ายร่างกาย ล่าสุดญาติของนายจำนงนะะได้ถแถลงขอความเป็นธรรมโดยเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีร,รัมย์แก้ไขข่าวสาเหตุการเสียชีวิตข่าวผู้ที่ให้ข่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงต้องแสดงความรับผิดชอบรวมถึงชุดจับกลุ่มขอให้กระบวนการยุติธรรมสแสวงหาความจริงให้กระจ่างเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้นายจำนงเสียชีวิตและขอให้อําเภอโนอนดินแดงทบทวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจด้วยนายบันทิตบุตล้อมนะคะบอกว่าถึงแม้นายจำนง จะเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ควรเสียชีวิตระหว่างการถูกควบคุมตัวซ้ำยังมีการให้ข่าวบิดเบือนจากข้อเท็จจริงหากยังไม่กระจ่างชัดและไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบยืนยันว่าจะยังไม่เผาศพของนายจำนงอย่างแน่นอนท่านนี้ขอเรียกร้องให้ชุดจับกลุ่มออกมาชี้แจงให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงยืนยันว่าทางญาจะเดินหน้าเรียกร้องขอความเป็นธรรมจนถึงที่สุดค่ะ